ทำไมถึงเลือกที่จะไปประกวดพี่รู้สึกว่ามันควรจะต้องให้จดจำกันเอาไว้พี่เลยเลือกที่จะประกวดแต่สิ่งหนึ่งที่มันตามมาคือเรื่องอะไรป่ะเส้นสายพี่ขายได้พี่พร้อมใช้แล้วพี่ก็มาหาชนพอเลิศเลิศเนี่ยพอกูมั่นใจอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็หากูเส้นอีกเหมือนโยชิเลยอ่ะโอ้โหไปรายการไหนคุณก็จับกูคู่กับโยชิตลอดเลยอ่ะฟังพี่นะมีแต่คนเอาพี่กับน้องโยชิมาเทียบกันแล้วพี่จะรู้สึกว่าพี่อ่ะเทียบโยชิไม่ได้เลยใช่พี่กับโยชิมีความเหมือนกันอย่างเดียวเลยนะ คือเป็นกระเทยเหมือนกันคือเราเพศสองเหมือนกันสวัสดีครับทุกคนเราวันนี้เราจะมาขอคนแต่งหน้าถ่ายรูปกันฉันว่าผู้หญิงคนนี้เขาดูแบบสวยดีอะแล้วฉันชอบเคสโทรศัพท์เขามากเลยอะสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยเราเจอดาราแรงเลยเหรอเจอดาราเลยเหรอแล้วเขาโฟกัสท้าเหรอเคสโทรศัพท์พี่ครับผมไม่น้องแม่ต้องถามอย่างไม่น่าแดงอ่ะเขาปัดแก้มมาแล้วก็ตาก็เพิ่งจะตื่นด้วยตื่นวันนี้8โมงเช้าไปถ่ายรายการมาแล้วก็แบบว่าต้องมารายการน้องเต้ให้ได้อ่ะเออขายของเก่งขายของไม่แต่พี่อยากถ่ายรูปกับน้องเต้อ่ะตั้งนานแล้วใช่นางทักมานานมากใช่เออซึ่งวันนี้เราเห็นแบบพี่ติงลี่ฮานองอ่ะเขาก็มีแบบรูปโดนแกงมาเยอะเราเลยแบบปั้นให้ฮานองอ่ะเป็นสาวสวยอ่าดูให้ป้าสวยๆไปอวดกับเขาสักเทนะตอนนี้เป็นนางงามเป็นว่าที่มิสฟาบูลัสด้วยมีขี้เมาก่อนขี้เมาก่อนใช่โดดไปเลยไปถึงนู้นเลยเทปนี้ออนเมื่อไหร่วันที่คิดว่าประมาณไม่เทปนี้ออนเมื่อไหร่วันไฟนอลมิสฟาบูลัสเลยจริงนานเกินมิกกี้มาประกวดวันที่9นะสิงหา9สิงหาเนี่ยเราต้องไปด้วยน่าจะทันส่งบัตรมาเลยส่งบัตรมาเออวันนี้เรามาปั้นรูปให้กับมิสมิกกี้มาของเรากันก่อนดีกว่าครับเออแล้วก็เรียนแบบเรียนแบบไปด้วยนะเดินแล้วก็เป็นเด็กเอสมอนด้วยเพราะว่าแต่ละครูแต่ละคนที่สอนน่ะก็สอนเดินไม่เหมือนกันสอนการระเบิดอารมณ์ไม่เหมือนกันอินเนอร์ก็ไม่เหมือนกันยากเนาะยากตัวยาศาสตร์พวกนี้มันยากจริงแล้วก็ต้องแบบเลือกให้มันเหมาะกับตัวเองอ่ะมันไม่ได้เป็นง่ายๆไงอืมโอเคงั้นระหว่างนี้เราให้พี่ปิงลิฟไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนดีกว่าแล้วเราไปถ่ายรูปกันค่ะได้เลยค่ะจะให้กูถอดเสื้อผ้าตรงนี้มาเป็นเอาท์ดอร์กูบอกกูแค่ร้อนเฉยๆให้จับผมเฉยๆให้มาถอดให้กูจะถอดเสื้อผ้าตรงนี้เลยเดี๋ยวยาวก็มาไล่กูเข้าเนี่ยนี่พี่สาวนะคนนี้ก็คือพี่สาวแทนที่จะรู้ใจกันบ้างเรียกคุกกับตารางให้กูซะแล้วตอนเนี้ยเออเดี๋ยวยาวก็มาไล่เนี่ยเห็นกูเป็นชายเปลือยอีกตอนเนี้ยแม่ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องน้ำหญิงไหมได้เนี้ยไหนดีกว่าหนูว่าชุดเนี้ยดีกว่าก็ยิ้มบอกว่าอันเนี้ยหวานเหมาะกับเออดูตรงกับเล็บหน่อยอะไรเงี้ยดูเป็นสาวหวานหน่อยก็ไม่หวานอยู่ดีอยู่นะนางแบบไงดูเป็นนางแบบเป็นมันๆอยู่ดีกระเทยเหมือนกับพี่นั่นแหละไอ้อยากรู้อย่างนึงก่อนระหว่างทำไมถึงเลือกที่จะไปประกวดเอาจริงๆมีคนถามเยอะเนาะเรื่องแบบว่าทำไมพี่ถึงแบบเลือกประกวดอยากมีแสงกว่านี้อีกเหรออะไรเงี้ยพี่จะบอกว่าการประกวดเนี่ยในครั้งเนี้ยมงกุฎอะมันหาซื้อตามถนนนะมันไม่ได้ไงแล้วที่พี่อยากชนะการประกวดเนี่ยเพราะพี่อะไม่ได้มีแค่ไม่ได้อยากได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้อยากได้แค่แสงของที่มันเพิ่มขึ้นจากตัวนั้นเพราะทุกวันนี้งานก็เยอะอยู่แล้วแต่พี่มีเรื่องที่อยากจะบอกกับทุกคนอีกเยอะแล้วพี่ก็มั่นใจว่าตัวเองอ่ะสามารถที่จะเป็นไอคอนิกในหลายๆเรื่องให้กับแบบกับทุกๆคนได้ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามอะไรเงี้ยพี่มีแนวทางของตัวเองที่ชัดเจนที่อยากจะสื่อออกไปการที่พี่มีตำแหน่งหรืออะไรที่ตำนานหรือภาพประวัติศาสตร์ออกไปอ่ะมันจะทำให้พี่อ่ะเป็นที่จดจำไม่ว่าจะเป็นมีไม่ว่าจะเป็นอะไรอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่ามันควรจะต้องให้จดจำกันเอาไว้พี่เลยเลือกที่จะประกวดเออแค่นั้นเองเฮ้ยดีนะแต่ว่าเป็นแอททิจูดที่ดีมากเลยใช่เพราะว่าทุกวันนี้หนูก็รู้ว่าเราก็ทำงานกันมาในจุดตรงนี้แต่สิ่งหนึ่งที่มันตามมาคือเรื่องอะไรป่ะเส้นสายเส้นสายหนูเชื่อป่ะฉันจำได้ฉันอ่านสถิติเธออยู่ใช่เมื่อเช้าเนี้ยที่พี่โดนเรื่องการไปออดิชั่นมาคือแคมเปญหลายๆอย่างอ่ะเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วเราเสือกรู้ดีกว่าคนอื่นกลายเป็นว่าอย่างโจทย์มาให้เตรียมชุดสีขาวไปด้วยนะชุดสีขาวแต่งหน้าฟาดบุ้มไปเลยใส่สมอกกี้สมอกกี้อายอ่ะติดขนตาแมลงสาบบุ้มไปอย่างเงี้ยชุดสีขาวเขาต้องขายอะไรคะ
ผิวสกินแคร์คอลลาเจนมันมีแค่พวกประมาณนี้มันจะต้องเป็นโทนผิวโทนแบบอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะมันก็ต้องแต่งหน้าเบาทำทุกอย่างเบากลายเป็นว่าเขาแต่งมาแค่แล้วเขาก็รู้แล้วเพราะเหมือนกับว่าเขาเข้าใจว่าเราเป็นแบบเพื่อนบอกมาอะไรอะไรแบบเชื่อไหมว่าลงภาคกลางเพราะว่าคิดว่าภาคกลางอ่ะปีนี้มันประกวดกันที่กรุงเทพแล้วมันก็สะดวกเราสุดแล้วใช่ใช่ภาคอื่นเขาก็ไปประกวดที่อื่นเรายังเข้าใจอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วว่าคือทุกภาคเขาประกวดกันที่กรุงเทพแต่เชื่อไหมว่าต่อให้พี่ไปลงภาคไหนเขาก็หากูเส้นอ๋อเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์เขาเป็นยูทูบเบอร์ถ้าไม่เลือกเขาก็เวทีก็ไม่อะไรอย่างเงี้ยคือมันหนีคำว่าเส้นอ่ะไม่ได้อยู่แล้วมึงกูฝึกเดินอ่ะดูตีนพี่ดิเขาแบบไอ้นี่อ่ะรองเท้ากัดมาหลายรอบแล้วพี่ปิงอะตีนพี่แตกเลยครูมาสอนที่เขาสอนฟรีอะหนูเราจะให้เขาเสียเวลากับเราอะก็ไม่ได้ใช่คนเขาตั้งใจมาสอนเราก็ต้องตั้งใจเป็น 2-3 เท่ามึงกูพยายามกันขนาดเนี้ยกูยังไม่พ้นคำว่าเส้นสายเลยอะอีกอย่างนึงเรื่องความสวยหรือไม่สวยอะด้วยบริบทเวทีอะมิสคีเมาอะมันไม่ได้ดูแค่ว่าสวยหรือไม่สวยแต่มันจะดูความเป็นนางงามด้วยหลายๆอย่างอะแล้วพี่อะพร้อมแค่ปีนี้พี่พร้อมมากเนี่ยพี่ให้โอกาสตัวเองอะคือแค่ปีนี้ถามว่าเรื่องนางงามอ่ะพี่ตัดตัวเองออกไปนานมากแล้วแต่ด้วยเวทีมิสคิมเมาเนี่ยก็รับถึง80เหมือนกันในเมื่อไม่จำกัดอายุแล้วอ่ะเรามาอยู่ในจุดเนี้ยกลับมาอีกครั้งนึงพี่ก็จะต้องทำให้เต็มที่มากกว่าเดิมเพราะคนที่เขามีประสบการณ์แล้วเขาแบบอายุเกินอ่ะมันอีกเยอะแต่พี่ก็มั่นใจว่าพี่จะชนะได้ในทุกเรื่องแล้วก็ในทุกจุดพี่ขายได้พี่พร้อมใช้แล้วพี่ก็มาหาชนพอเลิศเนี่ยพอกูมั่นใจอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็หากูเส้นอีก พอกูมั่นใจอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็หากูเส้นกันอีก พี่อาจจะแบบไม่ชินกับส้นสูงแต่อินเนอร์พี่อ่ะมันบอกให้พี่สู้พี่จะทำจนกว่าพี่รู้สึกว่าพี่ทำได้แล้วพี่ทำได้ดีพี่มีมากกว่าที่นางงามคนอื่นจะมีในปีนี้พี่เห็นคู่แข่งหลายๆคนแล้วไม่ว่าจะเป็นมิสคีเมาหรือว่ามิสเฟบูลัสแต่ว่ามิสเฟบูลัสอาจจะเดาใจยากหน่อยเพราะมันรวมตัวตึงไว้ในนั้นหมดเลยมันไม่ใช่แค่ตัวตึงเขาชอบอะไรแปลกๆเกินไปเขาชอบอะไรแปลกๆเกินไปคนที่พี่กลัวที่สุดก็คือน้ำเพชรพี่จะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังพี่อ่ะก่อนที่ตอนเนี้ยพี่ไปเรียนเรื่องอินเนอร์กันมาแล้วก็จะมีเข้าคลาสเนี่ยพร้อมกันอ่ะก็คือพี่กับน้ำเพชร2คนเขาก็จะบิ้วให้เรารู้จักอารมณ์ตัวเองเนาะเอสมอนทิฟฟานี่อ่ะอันนั้นเขาเป็นแบบพี่เลี้ยงนางงามได้แล้วเขาสามารถที่จะดึงจุดเด่นจุดด้อยเขาแต่เขาต้องรู้ก่อนว่าเราเป็นคนแบบไหนอยากได้อะไรจะเป็นบิวตี้ควีนไหมหรือเราจะเป็นแบบสาวน้อยหรือเราจะเป็นแบบนางพญาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเลือกแบบบุคลิกภาพแต่คุณต้องระเบิดอารมณ์ให้ดูก่อนจนมาถึงคำถามนึงว่าคิดว่าไปเวทีเนี่ยสมมติว่าเข้าและ2คนแล้วจะต้องแข่งกันอีกอ่ะคิดว่าพี่ปิงเป็นคู่แข่งไหมถามน้ำเพชรแล้วก็ถามพี่เหมือนกันว่าแล้วพี่ปิงรู้สึกว่าน้ำเพชรเป็นคู่แข่งไหมพี่ตอบก่อนเนาะพี่บอกว่าพี่รู้สึกว่ามันเป็นได้แค่นี้ไม่ว่าจะมีขี้เมาหรือว่าเฟบูล่าพี่ให้พี่แพ้ได้แค่น้ำเพชรคนเดียวเท่านั้นเพราะพี่รู้สึกว่าน้ำเพชรมันคือ DNA ของนางงาม มันคือความฝันกระเทยเด็กตื่นมาหมุนเดินใน TikTok เข้าไปดูนะเลื่อนผ่าน TikTok น้ำเพชรหมุนอีกแล้ว ผ่านหน้ากระจกเอาชุดมาใส่เป็นผมเดินหมุนก็หมุนอย่างเงี้ยมันคือกระเทยเด็กแต่ต้นสูงแล้วมันเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วพี่ก็รู้สึกว่าถ้าพี่จะยอมได้อ่ะพี่ยอมได้แค่อีนี่เพราะมันชัดเจนมากในบริบทของความเป็น DNA นางงามพี่ให้นิยามของน้ำเพชรเลยอะว่า DNA มันคือนางงามจริงๆแล้วพอถึงคราวน้ำเพชรใช่ค่ะพี่ปิงเป็นคู่แข่งค่ะหนูจะไม่ปล่อยให้พี่ปิงยังไงพี่ปิงก็ไม่ได้หนูต้องได้ว่าอีน้ำเพชรกูจะบอกว่ายังไงมึงกับกูก็ต้องจับมือกันอะมิตรภาพอะขนาดกูพูดขนาดนี้แล้วมึงยังไม่ให้กูเลยเลยไอ้ให้แบบถ้าหนูไม่ได้เดี๋ยวพี่ปิงก็ต้องแบบพี่ปิงก็ให้อยู่ดีแบบหนูก็ยอมให้พี่ปิงอยู่แค่คนเดียวเลยไม่มีอินน้ำเพชรฆ่ากูตายได้ก็ฆ่ากูไปเลยกูก็รู้ไว้แล้วเหมือนกันว่าอินน้ำเพชรมันเป็นเด็กเลี้ยงไม่เชื่องเหลือหน้ากูเหลือแค่นี้จากตอนแรกแบบกูแบบอุตส่าห์ความเป็นพี่เนาะเราก็แบบรักน้องอ่ะอินน้ำเพชรแล้วกูไปทำอะไรให้มึงเล่าอย่างเงี้ยอะไรเนาะหมอไหนผีให้อักเสบอ่ะมันพูดออกมาลูกเพราะคุณหมอพักก่อนทำพันพักก่อนหมอสมกรีบพักก่อนไว้แต่อยากเสพไปหาหมอมันไม่ได้อักเสบเขาพันพักก่อนอยู่แต่ว่าเป็นคนอวบแต่ใหญ่เฉยไม่เขาเมามาว่าเขาว่ามีคนชกมานัดเขาเยสแล้วทีเนี้ยเลยหรอเขาบอกเขาไม่เอาทำไมมันเอาได้หรือยังเขาแบบที่เขาปฏิเสธเพราะอะไรรู้ป่ะอะไรใช่คุยใหญ่
มันเลียได้มันใหญ่กว่า58อีกมันอย่างเงี้ยแล้วผู้ชายแล้วผู้ชายคนนี้ไม่พอจะหมูด้วยเป็นพี่ไปแล้วเออนี่ก็บอกดิเป็นเราถ้าเราเป็นรับเราก็ไปแล้วใช่หนูเป็นพี่นะคำว่าโอกาสอ่ะมันมีไม่กี่ครั้งมันมีไม่กี่ครั้งถ้าวันไหนมันมาเราต้องเอาเออก็สอนน้องนี้น้องบอกว่าแคนเซิลครับน้องบอกว่าแคนเซิลนี่ก็แบบโอ้อยากเกิดเป็นอีมอนว่าไม่หนูเรียนหนูเรียนจบได้เกรดอะไรพี่อยากบอกว่าวันนี้หนูโง่ที่สุดหนูไม่น่าจบอะไรมาได้เลยเพราะวันนี้หนูโง่นานๆได้เกรด4ทุกตัวเลยนะเนี่ยตั้งแต่เรียนมาวันนี้โง่ที่สุดแล้วควย58มันสามารถยัดได้รูเรามันเขมือบได้หมดอ่ะพี่บอกถ้าจริงๆแล้วกันเพราะมันดูอักเสบไปหน่อยนึงผมบอกเขาเลือกเอาพ่อกอดออกตอนซับเลือดอ่ะลืมถอดผ้ากอดรอหายบวมกูว่าจริงๆอ่ะรูปในนั้นน่ะก็คือรูปผีที่เขาทักมาเพราะเขาชอบตรงนั้นเลยอ๋อแม่เป็นคนที่มั่นใจเรามาใช่ไหมให้เรามาถ่ายรูปอ่ะใช่แล้วเธอเชื่อเปล่าว่าเราอ่ะเบิร์นเอากับเรื่องถ่ายรูปอ่ะไปประมาณแบบเกือบ3-4ปีแล้วจริงหรอเออเรารู้สึกว่าแบบแต่ก่อนอ่ะมันทำได้สวยกว่านี้พี่ปิงตอนที่พี่ปิงเห็นอันนั้นน่ะคือเต้ถ่ายเต้รู้สึกว่าเต้มั่นใจว่าเราอ่ะถ่ายรูปสวยมากเข้าใจเออแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบพอมันพ้นอะไรตรงนั้นมาช่วงที่แบบโควิด2ปีแบบถ่ายรูปจนรู้สึกว่าสมองมันคิดอะไรไม่ออกแล้วอ่ะแล้วมันเบื่อการถ่ายรูปไปเลยพอกลับมาถ่ายตอนนี้เราก็กลายเป็นว่าเรากลายเป็นคนๆนึงที่แค่ชอบถ่ายรูปแต่ถ่ายรูปไม่สวยต้องมาลือวิชาเราก็เลยอาจจะต้องมาแบบลือวิชานิดนึงวันนี้จะพยายามเท่าที่สุดเท่าที่จะทำเท่าที่ตัวเองแบบชอบอะว่าแบบอ่ะโอเคมันต้องได้อะไรประมาณอย่างเงี้ยน้องเต้น้องเต้เชื่อพี่ไหมอย่างที่พี่เคยบอกอย่างน้ำเพชรมี DNA ความเป็นนางงามใช่ป่ะพี่มองน้องเต้แล้วพี่รู้สึกว่าน้องเต้เกิดมาเพื่อเป็นผู้แบบสร้างภาพอะเป็นคนปอแหล่ไม่เป็นคนสร้างแบบสร้างผลงานสร้างผลงานที่มันจะต้องออกจากแบบจากกล้องอะคือแบบเหมือนเป็นคนชอบกล้องเหมือนเป็นคนที่ชอบแบบถ่ายรูปให้คนอื่น ออกมาหรือว่าถ่ายอะไรก็ตามมันดูเป็นฟีลลิ่งที่มันมีอารมณ์หมดเลยเต้เนี่ยมีเซนส์ในเรื่องของการดึงอารมณ์ภาพแล้วพี่เป็นคนที่ชอบการถ่ายภาพแล้วมีมูดอารมณ์อ่ะเข้ามาด้วย มันเลยทำให้พี่อ่ะชอบภาพน้องเต้อ่ะเยอะมากมันทั้งแบบแฟชั่นก็คือแฟชั่นที่มันมีการคิดหลายๆอย่างออกมาแล้วภาพถ่ายบุคคลก็พยายามดึงฟีลลิ่งอารมณ์ออกมาให้มันดูเป็นแบบอารมณ์ภาพจริงๆอ่ะคือมันต้องคนเก่งจริงๆที่เข้าใจทั้งภาพแล้วก็ทั้งอารมณ์คนที่จะเก่งด้านอะไรต่างๆก็ได้อะมันก็ต้องมี DNA ในเรื่องของแบบอันนั้นน่ะออกมาด้วยพี่ว่ามันไม่ได้ยากสำหรับน้องเต้เลยแต่น้องเต้ก็แค่รู้สึกว่ามันไม่พอเรามันมีจุดที่มันล้มอ่ะใช่เราจะเป็นคนเป็นหมีพี่ปิงหมายถึงว่ามีจุดนึงที่เราแบบถ้าเราล้มขึ้นมาเราจะเริ่มไม่มั่นใจกับตัวเองละไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามนะพอแบบบางทีสมมติบางอย่างที่เราถ่ายรายการอยู่แล้วเรารู้สึกว่าเราเล่นมุกตลกแล้วเราแม่งไม่ได้อ่ะอะไรอ่ะเนี่ยแล้วมันล้มไปทีนึงอ่ะเราก็จะไม่กล้าทำต่อพี่อ่ะเป็นพี่อ่ะเป็นซึมเศร้านะเว้ยพี่เคยคิดว่าตัวเองถูกแบบครอบครัวทิ้งอ่ะถ้าน้องเต้ตัดติดตามพี่อ่ะมันก็จะมีเรื่องนี้ที่พี่เคยพูดไว้ใช่ป่ะทุกวันนี้พี่ยังรู้สึกว่าพี่กลับไปรักแม่เหมือนเดิมยังไม่ได้เลยพี่รู้สึกว่าน้องเต้อาจจะรู้สึกไม่ได้ถึงกับพี่ว่าแบบรู้สึกเขาว่าอกหักหรือแบบไม่มั่นใจอะไรขนาดนั้นแต่พี่รู้สึกว่าแบบในสักวันนึงอ่ะเราหนีมันไม่ได้อ่ะเหมือนที่พี่ก็หนีเขาว่าแบบแม่ไม่ได้เข้าใจครับเพราะเขาก็คือครอบครัวพี่ก็ต้องดูแลต่อเหมือนกันต่อให้น้องเต้จะปฏิเสธว่าตัวเองถ่ายรูปไม่สวยแต่ถ้าน้องเต้ไปเจออะไรแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันใช่อ่ะก็ต้องหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายอยู่ดีเห็นป่ะก็จริงเฮ้ยไม่สาระเป็นรายการปรัชญาชีวิตไปแล้วว่ะสุดไม่เชื่อไหมว่าเอฟบอนบอกว่าพี่เป็นนักพูดได้แต่พี่รู้สึกว่าพี่จะพูดอะไรได้ในเมื่อพี่นะพี่ปิงเป็นคนเธอเป็นคนทำได้เว้ยพี่รู้สึกว่าพี่อยากพูดกับเพื่อนกับน้องพี่ไม่ได้พูดให้คนอื่นฟังจริงแต่ถ้าใครจะเอาไปใช้ในชีวิตนะปิงก็อยากให้เอาไปใช้ในเรื่องที่ถูกที่ควรที่ถูกที่ควรไม่ใช่แบบตัวเองเกิดแบบเป็นนักเย็ดตัวเองเป็นดีเอ็นนักเย็ดอย่างเงี้ยทำอะไรก็ก็คือจะเย็ดไปหมดอย่างเงี้ยอันนั้นคือเงี้ยนเหมือนคนถ่ายใช่ไหมใช่อันนั้นมันคือล้านเกินไป DNA ความล้านวันนี้เราจะมาปั้นฮะหน่องให้มาเป็นสาวหวานกันดีกว่าหุ้ยเดินไกลอยู่นะถ้าไปเล่นนะพี่สาวพี่ขาแหกแล้วมั้งอาจจะค่อนข้างอาจจะยังแรงอยู่แล้วเลยคิดว่าจะพาฮะหน่องเนี่ยไปถ่ายแบบใต้ลมใต้ลมไม้ใต้ลมผ้าระหว่างแบบรอกะอุ้ยตรงนู้นตรงนู้นแม่ตรงนู้นใช้คำว่าใต้ลมผ้ามันเหมือนกลากเลื่อนไงไม่รู้มันเป็นอย่างนั้นน่ะหนูว่าพี่เหนื่อยไหมพี่เดินมาขนาดเนี้ย
ที่บอกว่าพี่อยากได้น้ำแบบแบบตี้ด้วยความชื่นใจหนูก็หายพี่ไม่ได้เดี๋ยวเตรียมตัวนะถ่ายภาพเยี่ยวแตกกันรอบนี้แล้วสวยเยี่ยวแตกของจริงก็คืออันนี้แหละครับก็วันตอนนี้เราอยู่กันที่โซนที่เป็นสะพานเนาะเราอยากให้เห็นภาพแบบเป็นพื้นหลังเป็นต้นไม้แล้วก็มีสะพานอยู่เป็นภาพแบบมุมกว้างอะไรเงี้ยให้พี่ปิงมีความแบบสาวสวยนิดนึงมันฟีลว่าทวายไลท์อ่ะฟีลว่าทวายไลท์หน้าเหมือนมนุษย์หมาป่าว่าแล้วหน้าเหมือนเจ๊ขอบเป็นแบบนางฟ้านางสวรรค์นิดนึงใช่ครับนางสวรรค์ปล่อยแขนปล่อยใจเฮ้ยสวยอ่ะ3 2 1 3 2เป็นน้องสายคุณแม่ขอร้องเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปบีบให้เดี๋ยวมีผู้ช่วยบีบให้ดี3 2สวยมากสวยมากจริงสวยมาก3มองกล้องนะมองกล้อง3 2 1ยิ้มนิดนึงยิ้มนิดนึงเหมือนเราเป็นผู้หญิงญี่ปุ่นเคิ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 นเหมือนผู้ชายมองเคินเคินเหมือนผู้ชายมองดีดีสามสองพี่ปิงสวยมากพ้นเมื่อกี้ดีสามสองหนึ่งพี่ยิ้มเต็มปากอ่ะไม่สวยหรือหอกป่ะแล้วขำแบบว่าบ้าก็หวานหวานอยู่นะเอ้ยอันนี้สวยเมื่อกี้ใช่ไปแต่งสีนิดนึงอ่ะสวยเลยนี่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแม่โอ้ยเนี่ยนั่งเงี้ยแล้วแบบฟิลแบบอะไรแบบมันฟิลแบบผู้หญิงญี่ปุ่นนี่เขาชอบถ่ายกันนะฟิลแบบแดดด้านหน้ามีมือบังบ้างอะไรบ้างไงหนูได้อะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นมองกล้องครับ3 2พี่ปิงเอาแขนลงดีกว่าแล้วมองมาทางเต้3 2 1ลงหนึ่งครับ3 2 1ดีครับ3 2หูยแดดสวยมากพี่ปิง3 2สวยมากสวยมากชอบไหมชอบอันนี้หน้าเข้มไปหน่อยเนาะผมพี่พอผมมันดำแล้วพี่แบบรู้สึกว่าหน้ามันดูแบบดูแก่จังเฮ้ยแต่ฉันว่ามันก็เหมาะกับเธอนะอะไรแบบนี้เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยชอบได้อ๋อแล้วก็ลืมบอกนะครับเราใช้เป็นเลนส์ฟิกเนาะ35ฟิก35 1.4 ในการถ่ายแมปปิ้งลี่วันนี้นะครับมาจากและเลนส์ที่เราใช้ในวันนี้นะครับก็คือเลนส์ซิกมา35 f1.4 หรืออีกชื่อนึงก็คือเลนส์ฟิก35 1.4 ตามภาษาที่เราคุ้นเคยเนาะถามว่าทำไมต้องใช้เลนส์นี้ใช่ไหมเพราะเลนส์ฟิกเนี่ยนิยมใช้ถ่ายรูปบุคคลกันแบบสุดๆเลยอะเป็นเลนส์ที่ถ่ายง่ายใครเพิ่งเริ่มใช้กล้องติดเลนส์นี้ไปอะถ่ายรูปสวยทุกคนเลยจริงๆเธอและเลนส์ฟิกเนี่ยยังให้ค่าแสงที่คงที่ภาพเลยออกมาสวยเก็บรายละเอียดได้ครบถ้วนสายหวานสายแฟร์สายคาเฟ่พกตัวนี้ไปแน่นอนจบสวยแม่3 2 1รวม1 3 2 3 2 3 2อุ๊ยสวยมากพี่ปิ๊งสวยมากสวยมากสวยมากรวมช่วยเวอร์3 2 1มีความสุขมากพี่ปิ๊งจริงหรอเธอไปดูดิเออมีความแบบอโรเดตี้หรอเออเกิดมาจากกระบอกไม้ไผ่มูมูทาโร่สเซียลิมดีซะอะไรอย่างเงี้ยจอมยุทธมากเก็บรักแร้จะหนีก็ได้จอมยุทธมากมันไปตรงไหนก็ได้แล้วมันไม่หายง่ายด้วยนะใครเอาไปก็เห็นเวลาร้อนๆก็บังแดดได้ใช่สามสองสามสองหนึ่งนี่แหละ2 1พี่ปิงเอาไหล่ลงนิดนึงได้มั้ยดี3 2 1ล่ะครับก็สถานที่นี้ก็เป็นอันว่าเราได้ภาพที่เราชอบแล้วเราพาแม่ปิงลี่ไปหาสถานที่ต่อไปกันดีกว่าได้ค่ะเอาล่ะค่ะตอนนี้ก็จะเป็นโซนที่แบบจู่ๆก็เดินมาเจอเนาะมันจะเป็นความแบบป่าขนาบข้างอะไรเงี้ยเราว่ามันทำให้รู้สึกว่าเหมือนเป็นแบบป่าเวทมนต์ดินแดนแบบMiddle Earth นิดนึงอุ้ยสวยมากพี่ปิงสวยมาก1สวยมากสวยมากสวยไปทุกรูปเลยเนี่ยพี่ปิงดีด้วยขออีกรอบนึงมาได้โอเค3 2ไปขนลุกไปหมดแล้วอู้แรงเลยเนี่ยเห็นปะนางฟ้าเล่นลมนี่ไงวันนึงพี่ปิง3อุ้ยสวยมาก3 2โดนแฟร์พระอาทิตย์ปุ๊บคือสวยเลย3 2 1พี่ปิงสวยมากพี่ปิงสวยมากพี่ปิงสวยมากอะไรอย่างงี้เนาะเออ3 2สวยมาก3 2มองกล้องหน่อยครับ3 2 1ดีมาก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 แม่ดีมากขอรูปนึงขอรูปนึงขอรูปนึงโอ้ยดีจังใช่มันดูเหมือนแบบฉากแบบในหนังต่างประเทศอ่ะพวกแบบหนังฆาตกรรมอ่ะก็สถานที่ต่อไปนะครับเราจะพาแม่ขึ้นบันไดขึ้นไปแล้วไปเลยไปตอนเห็นบันไดอ่ะมันมีนี่มันมีโอ้ยแล้วมันสวยมากสวยขอเป็นอย่างงี้เชิดคอนิดนึงเราเป็นแบบอินเนอร์แบบเจ้าหญิงนิดนึงได้3 2 1 3 2ไป
นี่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 สวยมากเหมือนโยชิเลยอ่ะโอ้โหไปรายการไหนคุณก็จะคู่คู่กับโยชิตลอดเลยสงสารน้องดีสามสองมองผ่านฝั่งนู้นสามสองหนึ่งลงมองลงมองกล้องหน่อยมองไปทางนู้นนะครับพี่ปิงสวยมากพี่ปิงสวยมากสวยมากมองกล้องหน่อยครับดีมากดีมากพี่ปิงดีมากเป็นไงคนบ้าอะไรเกิดมาสวยเลยครับโอ้โหคำว่ากำลังใจอ่ะได้จากที่แหละกำลังใจจากใครน้อขอเนี่ยจากที่นี่แหละเชิญมารายการติดต่อน้องเต้ได้เลยนะคะใครอยากได้รูปสวยๆมาทักหาน้องเต้ได้เลยกำลังใจได้ที่นี่ใครเป็นซึมเศร้าก็มาหายได้เลยมีคนให้กำลังใจแน่นอนแล้วก็เซ็งครับผมแม่ชดหน้าขึ้นนิดนึงมองมาทางนู้นมองมาทางนู้นพี่ปิงมองกล้องหน่อยครับ3 2สวยมากฝรั่งมาก3 2ตอนนึงขอกว้างกว่านี้นิดนึงพี่ปิงขอท่าเดียวนะเอาเหอะน้ำเพชรก็น้ำเพชรเถอะคิดมากอ่ะเราคิดถึงบ่อยเลยนะชอบโทรมาหาหรอตอนจะใส่วิกทุกครั้งเลยถ้าโทรมาหาตอนจะใส่วิกผมสั้นด้วยนะโทรมาเมาเหรอใช่ชอบโทรมาเมาตัวคนหน้าอกจะเป็นคนเหงาเนาะช่วงนี้นางมีแฟนด้วยใช่ป่ะเขาไม่เห็นเหรอเดินจูงมือในคอนเทนต์กันเต็มเลยพี่ว่าไม่ใช่ตำรวจตัวใช่พี่ว่าเหมือนตำรวจจับมากกว่าคนคนนั้น3 2 1 3 2 1 3 2สุดสุดโอ้โหเทเลอร์สวิฟต์มาไทยป่ะไม่มาแล้วพิธาไม่ได้เป็นนายกแล้วหมั่นเคียงเอาเต้ไหนหรือปะไปถ่ายที่ตอนยอนสถิติที่ตอนยอนมากกว่าอีกแล้วสวยไหมรูปตอนยอนสวยเลิศตอนยอนออกมาก็คือแฟชั่นเลิศรูปตัวแฟนตอนยอนที่เป็นเพื่อนผมหรือต้องถ่ายนี่หรออันนี้เป็นคนถ่ายเจ้าเนี่ยอ้าวหนูที่ไม่รู้ว่าแบบหนูมีน้องแบบช่วยถ่ายแบบเป็นเรื่องเป็นราวได้ไงอ่ะฟังพี่นะมีแต่คนเอาพี่กับน้องโยชิมาเทียบกันแล้วพี่จะรู้สึกว่าพี่อ่ะเทียบโยชิไม่ได้เลยแต่ถามว่าถ้าจะให้เปรียบพี่กับโยชิอ่ะให้เห็นภาพชัดเลยอ่ะหนูพี่จะพูดอะไรให้ฟังนะมันจะมีขนมอยู่ที่นึงชื่อขนมลิ้นหมาขนมถั่วแปบตัวแป้งอ่ะเหมือนกันเป๊ะเลยใช่พี่กับโยชิมีความเหมือนกันอย่างเดียวเลยนะคือเป็นกระเทยเหมือนกันคือเราเพศ2เหมือนกันแต่พี่อ่ะคือออริจินอลเลยก็คือลิ้นหมาของน้องโยชิเนี่ยคือมันมีหลายๆอย่างทําออกมาแล้วให้มันดูแบบน่าอร่อยสวยมันน่าอร่อยมันน่ากินแต่บางคนเค้าก็ชอบกินลิ้นหมาเรียกออกป่ะแบบผมชอบกินลิ้นหมาครับผมเอาลิ้นหมาแล้วกันปึ้งเอามากินแต่คนส่วนใหญ่เขารู้จักอ่ะคือขนมถั่วแปบคือน้อยคนน่ะเขาจะมารู้จักขนมลิ้นหมาไงก็นี่แหละเราไปถึงเวทีเราถึงไปเวทีนี้เลยเพื่อให้คนรู้จักใช่ขนมลิ้นหมาให้ได้รู้จักอะไรเล่นๆเท่ๆอย่างนี้บ้างหันมาหากล้องนิดนึงหันให้กล้องหน่อยเดินด้วยไปหันนะดีเดินไปเลย3 2ดี3 2ปล่อยกระโปรงไปปล่อยกระโปรงไป3 2 1จากสมัยก่อนพี่เดินแบบขาแบบขาโก่งใช่ป่ะใช่เวลาแต่ว่าเราเดินเราก็จะเดินให้มันแบบตรงสะโพกสะเพิกเรามันก็จะแบบเข้าที่มากขึ้นจากที่สะโพกเราแคบใช่ป่ะเวลาเดินแล้วมันก็จะแบบเน้นสัดส่วนหน่อย3 2เปลี่ยนท่าได้แล้วครับเปลี่ยนท่าได้เลย1ไปแต่ถ้าว่าจะอุดหรือเงาว่า3 2อีกข้างนึงเป็นแบบเล่นกระโปรงนิดนึงได้มั้ยดี3 2เอาละค่ะตอนนี้เราก็ถ่ายรูปโปรไฟล์ให้หานงเสร็จแล้วก็หวังว่าแบบวันนี้เป็นการมารื้อฟื้นวิชาที่แบบดีมากแล้วได้นั่งแบบกิติมศักดิ์ด้วยเป็นว่าที่มิสขี้เมาแล้วก็เป็นว่าที่มิสฟาบูลัสใช่ค่ะว่ากิติมศักดิ์อ่ะในหัวพี่คิดถึงอะไรปะอาจารย์ยิ่งศักดิ์กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็โยนทิ้งไปวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปิงลี่มากเลยนะครับที่แบบยินดีมากๆโอ้หนูดีใจมากที่แบบแม่มาทำให้หนูแบบมีจุดไฟหว่างเติมไฟหว่างสร้างโลกใหม่ให้โสภีไม่แต่จริงๆแล้วว่าพี่คิดว่าน้องเต้อะทำงานด้านเนี้ยมันตรงกับความชอบน้องเต้อยู่แล้วอะอย่าทิ้งมันสปอนเซอร์เข้าได้นะคะจ้างน้องได้เยอะๆเลยแล้วก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะแล้วก็กด Subscribe นะคะกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะใครที่อยากจะถ่ายรูปเป็นเทคนิคต่างๆ
มาดูช่องนี้รับรองว่าได้สาระแน่ๆเอาจริงๆพอตั้งแต่ดูช่องมานะพี่ชอบช่องน้องเต้มากโอ้เป็นการกลับมาเป็นเขาเรียกอะไรแบบเป็นการอินดีเทลกับคนใกล้ตัวที่แบบไม่เคยเห็นอะไรด้านนี้จากเธอมาก่อนเหมือนกันนะเนี่ยจริงหรอเพราะปกติฉันจะเห็นเธอก็คือเธอเมาแล้วแล้วก็เต้นไงแล้วก็จะเป็นแบบเต้นแบบแล้วก็จะแบบเต้กินเต้กินเต้กินไม่กินไม่กินมาทำไมไม่กินมาทำไมก็วันนี้ขอบคุณอีกรอบนึงขอบคุณพี่ปิงอีกรอบนึงนะคะหวังว่าจะได้แบบรอบหน้าจะไปเที่ยวอย่างเดียวได้เลยว่ากันอีกทีไม่ได้เดี๋ยวก็ขอฝากช่องด้วยนะครับผมกับพี่ปิงลี่นะคะวันนี้ก็โอเคเดี๋ยวนายเราต้องไปทำงานต่อสำหรับวันนี้เรานะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายยังจะกลับไปทักต้องรอเป็นปีถึงเจอคนที่ฉันคิดว่าใช่จับเวลาแล้วนะ